بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในงานมัสยิดดารุสซอฮาบะห์คูน้อยของ16ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังมาช่วยงานศาสนามาร่วมไม้ร่วมมือที่จะทำให้มัสยิดแห่งนี้มูลนิธิแห่งนี้นั้นได้ดำเนินการต่อไปพี่น้องแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรต่างๆหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ก็คือจะต้องมีทุนทรัพย์มีปัจจัยพูดง่ายๆพี่น้องนะแล้วถามว่าปัจจัยเนี่ยมาจากไหนล่ะก็มาจากการบริจาคของพี่น้องนั่นแหละพี่น้องครับวันนี้ที่พี่น้องมาทานอาหารเช้าบางคนอาจจะเป็นอาหารย้อนหลังก็ได้นะเมื่อคืนไม่ได้กินนะร้านปิดซะก่อนมากินตอนเช้าก็ได้ไม่เป็นไรพี่น้องกินรวบเลยนะตั้งแต่มื้อกลางคืนจนกระทั่งมื้อเช้าหรือจะกินเผื่อไปมื้อกลางวันก็ได้ทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องจ่ายไปซื้ออาหารเนี่ยเงินที่ได้กำไรต่างๆเนี่ยก็เข้าสู่มัสยิดเข้าสู่มูลนิธิในการทำงานศาสนาหรือพี่น้องอยากจะได้เขาเรียกว่าบริจาคแบบโดยตรงเลยพี่น้องก็เดินมาที่โต๊ะบริจาคนะครับนะตามความสามารถของพี่น้องจะหยอดก็ได้หรือจะเขียนใบเสร็จก็ดีพี่น้องบางคนฝากมาใช่ไหมมีใบเสร็จก็ดีพี่น้องครับเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจจริงๆแล้วทุกน้องพี่น้องฝากกันเนี่ยมั่นใจกันอยู่แล้วแหละถ้าไม่มั่นใจคงไม่ฝากใช่ไหมแสดงว่ามั่นใจแล้วแต่เราเองก็ทำให้มันครบถ้วนกระบวนความนะก็มีใบเสร็จออกมานะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่ไม่ได้รับชมไม่ได้ฟังสดๆเนี่ยก็รบกวนพี่น้องที่ดูในไลฟ์สดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะในเพจของมัสยิดดารุสซอฮาบะห์พิมพ์เลยพี่น้องมัสยิดดารุสซอฮาบะห์พอเห็นปั๊บเข้าไปในเพจเสร็จพี่น้องกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเป็นสมาชิกกลุ่มไหนก็แชร์ไปพี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มศาสนานะเราต้องดูให้รู้ถูกกลุ่มด้วยบางทีแชร์ไปเงี้ยอะไรชมรมอาชญากรรมมันไม่เข้ากับเรื่องนะก็แชร์ให้มันตรงกับเรื่องด้วยหลังจากนั้นพี่น้องก็ต้องขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเมื่อกี้ท่านอิหม่ามมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านคุณครูหรือว่าอาจารย์ก็ได้นะพี่น้องพวกเราจะติดปากคุณครูซอแล้วจริงเรียกอาจารย์ได้พี่น้องครูก็ได้ผมก็มีทั้งเรียกครูมั่งบาบอก็มีนะบางคนเรียกบาบอไปแล้วก็มีก็แล้วแต่นะคุณครูซอและแชร์ปีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับอยู่ข้างหน้าผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านอาจารย์อะห์มัดนะครับก็หลายๆคนนะครับที่มาร่วมขอมาอัพที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามทุกท่านนะบางดุลกอเดสอย่างเงี้ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่ช่วยเหลือองค์กรแห่งนี้มาตลอดผมก็เป็นหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เข้าวงการแม่เหมือนพูดเหมือนดาราไหมเข้าวงการคือตั้งแต่เรียนจบกลับมาเนี่ย ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเนี่ยมัสยิดดารุสซอฮาบะห์ถือว่าให้โอกาสผมเป็นครั้งแรกเลยนะบรรยายงานประจำปีจัดกลางคืนจำได้ให้ขึ้นช่วงระหว่างมักเรบของอิชาครั้งแรกเลยพี่น้องขึ้นไปบรรยายศาสนธรรมชุดหลังเนี่ยมีท่านอาจารย์ฟาริดด้วยรอฮิมะฮุลลอฮ์พูดหลังจากเขาเด็กชุดใหญ่นะชุดปิดท้ายผมก็ขึ้นไปพูดก่อนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้รับเกียรตินะให้ไปบรรยายศาสนธรรม
หลังจากลงมาจากเวทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งผมก็ไม่รู้จักเขาก็บอกว่าพูดได้ดีนะเป็นกำลังใจให้ผมก็อามีนอามีนขอดุอาเขาบอกต่อไปเดี๋ยวจะมีคนรู้จักเยอะกว่านี้ก็แน่นอนพี่น้องเขาประกาศชื่อก็คนรู้จักไม่ใช่เขาก็กำลังบอกว่าต่อไปเนี่ยนะการบรรยายศาสนธรรมต่างๆมันน่าฟังดีนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยวันนี้เนี่ยเขามอบหัวข้อของฉันก็คือว่าต้อนรับรอมฎอนรอมฎอนนี่บางคนก็เป็นชื่อคนนะบางรอมฎอนบางคนบอกเอ๊ะรอมฎอนนี่ชื่อคนหรือเปล่าเป็นชื่อคนได้แต่วันนี้ที่จะคุยรอมฎอนเนี่ยก็คือเป็นชื่อเดือนพี่น้องเดือนหนึ่งในปฏิทินอิสลามรากศัพท์มันก็มาจากคำว่ารอมฎอแปลว่าร้อนแล้วก็ดินมันแตกปีนี้ก็ตรงเลยพี่น้องตรงตามรากศัพท์เป๊ะเลยเพราะว่าเมษานี่เป็นไงร้อนน่ะสิพี่น้องอันนี้เราอิฮติมานนะคือการคาดคะเนนะบางคนบอกอาจารย์ไม่แน่หรอกอาจจะมีฝนก็ได้ฉันก็ไม่เถียงหรอกแต่ให้รู้กันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเข้าเมษาก็เตรียมตัวบ้านใครใช่มั้ยไม่มีแอร์เนี่ยหรือแอร์เริ่มรั่วแล้วเริ่มเสียนี่ก็ต้องซ่อมแล้วนะผมจำได้เมื่อ2รอมฎอนที่แล้วเนี่ยยังไม่เข้าเมษาตรงๆนะท้ายๆเมษาเนี่ยเพราะว่าเวลามันจะขยับประมาณ10วันพี่น้องขยับขึ้นประมาณ10วันปีหน้าก็จะเป็นมีนาท้ายๆปรากฏว่ามัสยิดบางที่เนี่ยเรียกประชุมเลยบางที่นะเรียกประชุมทำอะไรติดแอร์พี่น้องอิหม่ามก็แย่มะมูมก็แย่ละหมาดไปใช่ไหมเมื่อก่อนยังไม่ได้มีโควิดเนี่ยร้อนบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ติดแอร์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องศาสนาเกี่ยวพี่น้องทำไมไม่เกี่ยวล่ะเพราะการมีเครื่องปรับอากาศหรือสร้างบรรยากาศให้เกิดความขูชั่วให้เกิดสมาธิในละหมาดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำละหมาดแล้วแบบโอ้โหร้อนพี่น้องไปมาๆรอกาอะห์แรกก็ยังขูชั่วอยู่รอกาอะห์ที่2เริ่มว่าอิหม่ามแล้วทำไมอ่านยาวจังไม่แน่นะพัดลมไม่เปิดอย่างเงี้ยนะเริ่มเสียสมาธินั้นนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าให้เราขจัดสาเหตุแห่งการอะไรแห่งการที่จะเกิดความวิตกกังวลต่างๆหรือขาดสมาธิเช่นกรณีที่ปวดปัสสาวะปวดหนักปวดเบาเนี่ยให้ไปจัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่ไม่เป็นได้หรอกเดี๋ยวฉันเอาอะไรฉันอดทนอันนี้ไม่ถูกพี่น้องอดทนใช้ถูกกับเรื่องนะปรากฏว่าละหมาดไปได้2รอกไปได้รอกอะห์นึงเท่านั้นแหละขนลุกสู้ไม่ไหวสุดท้ายแล้วสมาธิมันได้อยู่กับซูเราะห์และมันได้อยู่กับการอ่านกุรอานอยู่กับห้องน้ำนึกแต่ห้องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเกิดแบบนี้พี่น้องออกจากละหมาดได้ไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะมีเหตุอันนี้ออกมาเลยกรณีที่มันเกิดขึ้นระหว่างอะไรระหว่างละหมาดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก่อนละหมาดพี่น้องไปจัดการให้เรียบร้อยกอบอฮาจะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแม้ว่าจะเป็นมัสบูก็ตามไม่เป็นไรดีกว่าไปละหมาดแล้วหัวใจไปอยู่กับห้องน้ำพี่น้องแล้วไปบ่นอิหม่ามอีกดังนั้นรอมฎอนปีนี้เนี่ยก็จากการคาดคะเนก็น่าจะร้อนพอสมควรแต่ไม่มีปัญหาพี่น้องเพราะเดือนรอมฎอนอีกชื่อนึงก็คือเดือนแห่งการอดทนชาฮรุซซอบรเดือนแห่งการอดทนนบีใช้คำว่าอัสซอบรกับเดือนรอมฎอนด้วยต้องอดทนพี่น้องบางคนไปเข้าใจว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนแห่งการกินอันนี้ไม่ถูกนะแต่แน่นอนเราก็กินอยู่แล้วแหละเพราะรอมฎอนไม่ได้สั่งให้เราอดทั้งวันทั้งคืนถูกไหมมีเวลาอดอิมซากตรงนี้ก็คือการระงับยับยั้งจากสิ่งที่ทำให้เสียสินอดเนี่ยตั้งแต่เวลาฟัจร์จนกระทั่งถึงเวลาบูรูบิชัมก็คือดวงอาทิตย์ตกคำว่าฟัจร์แปลว่าแสงอรุณพี่น้องไม่ได้นับตอนดวงอาทิตย์ขึ้นนะไปกินตอนแสงฟัจร์เนี่ยเสียบวชนะพี่น้องต้องกินก่อนที่แสงฟัจร์จะปรากฏขึ้นก็คือก่อนเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์นะนี่ก็คือเรื่องของการยับยั้งในสิ่งที่ทำให้เสียสินอด
ี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรากำลังจะเปรียบเทียบรอมฎอนเป็นแขกดูยูฟุลกีรอมเป็นแขกที่มีเกียรติถามว่าทำไมเป็นแขกที่มีเกียรติล่ะคำว่าแขกแปลว่าอยู่กับเราไม่ได้ตลอดมาประเดี๋ยวประดาวจริงไหมรอมฎอนอยู่กับเรากี่วันพี่น้อง29ถึง30วันไม่มีอยู่40วันไม่มีพี่น้องรอมฎอนที่ไหนไม่ถึงยังไงก็ไม่29ก็30เพราะเดือนอาหรับมีแค่นี้จะประเทศไหนก็แล้วแต่ก็29 30แสดงว่ารอมฎอนเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราตลอดเป็นดูยูฟุลกีรอมเป็นแขกที่มาแล้วก็จากไปเวลาแขกจะมาพี่น้องนึกสิทำยังไงสมมติว่าจะมีคนที่มีเกียรติเป็นผู้รู้เป็นคนที่มีตำแหน่งมาบ้านเนี่ยแน่นอนพี่น้องบ้านของเราก็คงไม่รกใช่ไหมจัดบ้านให้เรียบร้อยสมัยก่อนจำได้ไหมพี่น้องทาสีบ้านนะให้สันนิษฐานไว้เลยน่าจะมีงานแต่งถ้าว่าเริ่มขัดฝาบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนนึงมีงานแต่งเพราะแขกจะมาบ้านมาร่วมงานถูกไหมเช่นเดียวกันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อรอมฎอนใกล้จะมาแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมแล้วนะเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนเรื่องหนึ่งที่ผมเน้นย้ำมากก็คือเรื่องของอัลกุรอานพี่น้องหลายๆคนเนี่ยพอเข้าใจว่าพอตะมัดกุรอานแล้วขอตำกุรอานแล้วเนี่ยภาษาไทยตะมัดใช่ไหมขอตำเรียนกุรอานจบผ่านครู30ยุซเสร็จแล้วเป็นไงพี่น้องกุรอานทิ้งได้เลยใครบอกหมายความว่าเมื่อท่านอ่านกับครูครบ30ยุซแล้วแปลว่าท่านสามารถอ่านคนเดียวได้ไม่ต้องอ่านผ่านครูแล้วทำไมอ่ะเพราะครูตรวจทานหมดแล้วแต่อย่าข้ามนะสมัยก่อนนี่พี่น้องหยุดไปสักครูหยุดไปป่วยหยุดไป5วันปรากฏเป็นไงข้ามไปร้อยหน้าดูอย่าไปข้ามอ่านกับครูให้ครบทุกฮูรูฟเลยทุกตัวอักษรเลยเพื่อเวลาที่เราไปอ่านคนเดียวเราจะได้อ่านได้อ่านรู้ว่าอ่านแบบไหนแต่คนเรามันก็มีลืมอ่ะพี่น้องไม่มีปัญหาหรอกไอ้เรื่องลืมเนี่ยเป็นเรื่องคู่กับมนุษย์ใช่ไหมแม้กระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกท่านเองเวลาท่านลืมให้เราเตือนด้วยนะหมายถึงให้เราหมายให้ท่านให้ซอฮาบะห์เนี่ยเตือนด้วยเพราะท่านเองก็มีหลงลืมบ้างแต่การลืมของท่านนบีก็เป็นการหลงลืมเพื่อจะให้เกิดเป็นฮุกมศาสนาทำไมงั้นซุยูซาฮีไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องก็มันเกิดขึ้นตอนที่นบีนำละหมาดนั่นแหละและนบีก็บอกวิธีการแก้ไขใช่ไหมแต่การลืมของท่านนบีไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอื่นนะไม่ใช่ไปนึกถึงเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นนอกละหมาดนึกเรื่องละหมาดนั่นแหละแต่อัลเลาะห์ทําให้ลืมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นฮุกมศาสนาขึ้นมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาแขกมาแล้วเนี่ยจะต้องต้อนรับแขกโดยเฉพาะเรื่องกุรอานดังนั้นคนที่ยังอ่านกุรอานเรียกได้ว่าตะกุกตะกะนะตะกุกตะกะอ่านเดินหน้าไป2ถอยหลังไป4มีไหมนี่ฉันสอนหนังสือเนี่ยมีบางคนนึงอ่านกุรอานกับฉันเดินหน้าไป2ถอยหลังไปอีกบรรทัดนึงแล้วฉันบอกบ้างเขาให้อ่านเดินหน้าไม่ได้อ่านถอยหลังคือแกไม่มั่นใจไงพอไปข้างหน้าปั๊บแกถอยอีกแล้วฉันบอกนี่ฉันสอนแบบนี้2ชั่วโมงก็ไม่จบเดินหน้าบ้างอย่าถอยย่อยอย่าถอยบ่อยปรากฏว่ามันไม่คล่องพี่น้องตามันไปแต่ว่าปากมันไม่ไปด้วยคำถามง่ายๆว่าบังคับบังอ่านกุรอานวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเอาวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องอ่านคิดเป็นนาทีกี่นาทีบังตอบทันทีพี่น้องว่าไม่มีเลยแปลว่าแต่ละวันเนี่ยไม่เคยหยิบกุรอานมาอ่านเลยนะจะอ่านกุรอานก็คือเฉพาะในละหมาดหรือในอัสการ์เท่านั้นแต่ว่าจะหยิบขึ้นมาอ่านแบบเหมือนตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยพี่น้องมันก็ไม่แปลกก็เราไม่จับกุรอานเลยไม่อ่านเลยเนี่ยลิ้นเราจะคล่องไหมล่ะลิ้นเราก็ไม่คล่องพี่น้องของฉันเนี่ยอยู่กับกุรอานเพราะต้องบรรยายศาสนาต้องอ่านต้องดูทบทวนตำรามันก็คล่อง
มองเว็บนึงนี่ก็เป็นไงรู้แล้วว่าต้องอ่านแบบไหนเพราะมันเกิดจากความชำนาญจากการฝึกฝนและก็ทำให้เป็นเรื่องประจำแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ประจำเนี่ยพี่น้องมันลืมอยู่แล้วดังนั้นเปลี่ยนใหม่ได้ไหมว่าควรจะมีเวลาหรือสมควรอย่างยิ่งที่จะมีเวลาให้กับกุรอานอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงไปตัดเวลาเฟซบุ๊กอ่ะพี่น้องตัดเวลาเกมเวลาเฟซบุ๊กมาให้กุรอานสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอันนี้ผมพูดกระเซ้านะจริงๆนะกุรอานเนี่ยเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เอาเวลาที่มันไปใช้เรื่องอื่นเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับเรื่องกุรอานสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมพี่น้องและเชื่อเถอะว่าหลังจากพอเข้ารอมฎอนเนี่ยพี่น้องฝึกตั้งแต่วันเนี้ยไปเนี่ยแม้ว่าจะไม่ถึง15วันแล้วเนี่ยพอเข้ารอมฎอนพี่น้องจะอ่านดีขึ้นผมสอนกุรอานเนี่ยเห็นพัฒนาการเลยพี่น้องยังไม่ถึงคลองตันนะเห็นพัฒนาการเลยของการอ่านกุรอานวันแรกเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่ไหวจะผิดวันที่2ผิดลงมาครึ่งนึงวันที่3นี่อ่านดีขึ้นเยอะเลยแสดงว่าเป็นไงมันพัฒนาขึ้นเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากการเรียนและการฝึกฝนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดังนั้นก่อนรอมฎอนเนี่ยวิธีการต้อนรับรอมฎอนหยิบกุรอานมาวอร์มก่อนพอเข้ารอมฎอนวันแรกพี่น้องจะได้อ่านกุรอานแบบคล่องแบบสะดวกแล้วก็ชินกับมันลองสังเกตดิคนที่ไม่จับกุรอานเลยพอวันแรกหยิบกุรอานขึ้นมาโอ้โหเหงื่อแตกซิกเลยพี่น้องเอ้ยเหงื่อแตกไม่ใช่ยินเข้านะมองมาแล้วโอ้โหกว่าจะอ่านจบหน้าหนึ่งเหนื่อยดังนั้นเอาก่อนเลยวอร์มก่อนเลยพี่น้องอ่านก่อนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยกลับไปมีเวลาอ่านกุรอานเลยนะต่อมาพี่น้องครับอีกวิธีการหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าแขกของเราเนี่ยสำคัญไหมต้องประกาศให้รู้ว่าแขกของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะตากุมรอมฎอนรอมฎอนได้มาเยือนพวกเจ้าแล้วฟะรอดัลลอฮุอัซซะวะจัลอะลัยกุซิยามะฮุเมื่อรอมฎอนมาเยือนแล้วเนี่ยเดือนแห่งความประเสริฐเป็นเดือนแห่งความประเสริฐเป็นเดือนที่มีความจำเริญมุบารอกคำว่ามูบารอกหรือว่าบารอกะเนี่ยแปลว่าอัซซียาดะแปลว่าการเพิ่มพูนแปลว่าพี่น้องทำอิบาดะในเดือนรอมฎอนจะไม่ได้ผลบุญเท่ากับเดือนอื่นมันจะได้เพิ่มกว่าพี่น้องละหมาด2รอกะเวลาเหมือนกันเท่ากันพี่น้องใช้เวลาเท่ากันอ่านซูเราะห์เดียวกันดุอาบทเดียวกันแต่ไปละหมาดในเดือนรอมฎอนผลบุญเยอะกว่าเอ้ามันเยอะเพราะอะไรเพราะเวลาตรงนั้นมันเป็นเวลาในช่วงเดือนรอมฎอนเห็นไหมการเพิ่มพูนของอัลลอฮ์บางครั้งเกี่ยวกับเรื่องเวลาบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องสถานที่พี่น้องละหมาดที่บ้านได้หนึ่งมาละหมาดที่มัสยิดเหมือนมาเหมือนกันนั่นแหละมีอิหม่ามนะละหมาดมัสยิดได้เยอะกว่าใช่ไหมเมื่อก่อนมัสยิดก็เป็นที่เราวากัฟให้กลายเป็นมัสยิดไปละหมาดที่มัสยิดกลายเป็นอะไรผลบุญเยอะเห็นไหมไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมอันนี้แสนเท่าอัลลอฮ์พี่น้องนะเนี่ยดีใจเห็นคนไปทำอุมเราะห์กันอยากไปนะอยากได้ความดีบ้างนะก็ขอดุอานะฉันขอดุอาอยู่ทำไมล่ะทำไมเดือนรอมฎอนถึงมุบารอกจำเริญล่ะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ได้กำหนดฟาราดัลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดให้เดือนรอมฎอนนี้ฟารอดัลลอฮ์เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดฟารดูมีเดือนไหนมั่งพี่น้องที่ถือศีลอดฟารดูได้ไม่มีรอมฎอนเท่านั้นแหละถ้ารอมฎอนไม่ครบต้องไปกอดอเดือนอื่นอันนั้นถูกพี่น้องแต่เวลาของมันจริงๆคือรอมฎอนใช่ไหมย้ายไม่ได้นะบางคนนี่โอ้โหรอมฎอนนี้เมษาอาจารย์ช่วยย้ายรอมฎอนไปหน้าหนาวหน่อยใครอยากจะย้ายได้ไม่ได้พี่น้องรอมฎอนถูกกำหนดมาแล้วนะย้ายไม่ได้ถึงเดือนรอมฎอนต้องบวชฟัรดูตุฟตะฮูฟีฮิอับวาบุสซะมาอ์เป
ประตูชั้นฟ้าก็จะถูกเปิดบางรายงานบอกว่าประตูจันนะประตูสวรรค์ถูกเปิดตรงนี้หมายถึงประตูสวรรค์นั่นแหละพี่น้องวะตุกละกูฟีฮิอับวาบุญญะฮีมแล้วก็ประตูนรกถูกปิดวะตุกัลลุฟีฮิมารดะตุชชยาตีนเดือนนี้เป็นเดือนที่มารร้ายชัยฏอนเนี่ยที่ทะลึ่งลำพองตัวจะถูกสวมปอกคอครับว่าสวมปอกคอสวมปอกคอก็คือถูกจำกัดเอาไว้ไม่เพ่นพ่านใช่ไหมคำว่าสวมปอกคอก็คือถูกจำกัดเอาไว้ถูกขังเอาไว้ถูกพันธนาการเอาไว้บรรดาอุลามะอธิบายกับพวกตัวใหญ่ๆใช้ตอนตัวใหญ่ๆจะถูกล่ามเอาไว้แต่ก็ยังมีนะไอ้ตัวเล็กๆนะหรือบางทีกับตัวมนุษย์นี่แหละเป็นชัยฏอนซะเองดังนั้นจึงบอกว่าถ้าเกิดคนๆนึงเนี่ยความชั่วไม่ลดเลยรอมฎอนมาเนี่ยชั่วไม่ลดเลยนะยังเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่ต้องไปโทษชัยฏอนแล้วแปลว่าอะไรตัวเรานั่นแหละชัยฏอนดีๆนั่นแหละพี่น้องนะนบีจึงบอกว่าลิลลาฮิฟีไลละตุนฟีฮิคอยรุนมินอัลฟิชะฮ์รินและในค่ำคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนั้นจะมีคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐมากกว่าพันเดือน83ปีกับ4เดือนพี่น้องอุลามะคิดคำนวณมาแล้ว83ปี4เดือนเนี่ยอายุเรานี่นะบางทียังไม่ถึงเลยวันนั้นตกที่ตายไป81ยังไม่ถึงเลยพี่น้องเห็นไหม83ปี4เดือนนี่ลองนึกซิว่ายังบวชไหวไหมเพราะเผลอเนี่ย60บวชไม่ไหวแล้วใช่ป่ะละหมาดก็ไม่ได้ยืนละหมาดเหมือนเดิมแล้วถามว่าเราจะมีสมมติ83ปีจะทำอิบาดะห์แบบเต็มที่ได้เท่าไหร่พี่น้องเพราะเผลอเนี่ยพี่น้องเหลือไม่กี่อย่างแล้วบวชก็ไม่เป็นไม่ได้แล้วเพราะอะไรชราแล้วใช่ไหมต้องออกข่าวสารละฮัตไม่ต้องพูดถึงพี่น้องเขาไม่ขึ้นเครื่องบินพออายุมันมากไปไงป่วยมากขึ้นเครื่องบินไม่ได้เดินทางไม่ไหวก็เหลือละหมาดก็แบบอะไรแบบนั่งมั่งแบบยืนมั่งสลับไปแต่ไม่เป็นปัญหานะอัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เหมือนสภาพเดิมแล้วมันฮูริมาคอยรูฮาฟะกอดะฮูริมบอกว่าไงพี่น้องผู้ใดที่ถูกห้ามจากความดีของมันแปลว่าคนที่ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากเดือนรอมฎอนเลยเนี่ยที่บอกมาเมื่อกี้กี่ข้อเนี่ยเพียบเลยแต่เฉยฉันไม่เอาฉันกินเหมือนเดิมทำไมไม่บวชอ่ะหิวทำไมไม่ละหมาดขี้เกียจตรงนี้มีนะใครก็ตามพี่น้องที่ถูกห้ามจากความดีของมันแปลว่าเขาเนี่ยไม่ไปเร่งรีบไปสู่ความดีแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ถูกห้ามหมายถึงจะไม่ได้กำไรชีวิตอะไรเลยแล้วก็ขาดทุนอย่างย่อยยับด้วยเห็นไหมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็คือการแสดงความปราบปลื้มแล้วก็ยินดีอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนที่มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์ให้เนียมัดที่ยิ่งใหญ่นะวะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีชีวิตนะครับถึงเดือนรอมฎอนที่กำลังใกล้จะมาถึงด้วยอันนี้ฉันขอแล้วพี่น้องขอด้วยนะเพราะเราก็ไม่รู้พี่น้องจะชัวร์หรือเปล่าล่ะไม่ชัวร์หรอกจะถึงไหมรอมฎอนเนี่ยก็ขอดูอาอัลฮัมดุลิลละตอนนี้ใกล้ละลองไปดูสิข่าวยานาซาเนี่ยมี Facebook ของบังเตาฟีกนะเขาเรียก Facebook แห่งความตายฟังแล้วไม่น่าเข้าไปดูแต่ไม่ใช่หรอกแกมีข่าวยานาซาเยอะแกก็จะประกาศโอ้โหมีทุกวันพี่น้องอ่า
แต่ถามว่าคนที่มาตายก่อนรอมฎอนเนี่ยไปถามก็เหอะผมไม่ได้ไปถามจริงนะเขาตายแล้วถามไม่ได้ถามว่าเขาอยากจะอยู่ถึงรอมฎอนไหมทุกคนบอกว่าอยากอยู่มีโต๊ะคนหนึ่งโทรมาบริจาค50 บาทบ้าง20 บาทบ้างนะมาจากตรังนะครับบอกอาจารย์ไม่ต้องดูอาฉันเยอะฉันในเวลาดูอานี่ฉันเอาหมดนะครอบคลุมหมดบอกอาจารย์ขอเรื่องเดียวเน้นๆขอให้ฉันมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนโอ้โหพอโตอยากจะถึงรอมฎอนเหลือเกินอ้าวพี่น้องทำไมเราถึงอยากมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนฉันก็อยากพี่น้องก็อยากขอดูอานะเพราะในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีชาย2 คน 2 คนนี่เขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องเขาเป็นพี่น้องกันมารับอิสลามพร้อมกันเลยเวลามารับอิสลามเนี่ยพร้อมกันมารับกับท่านนบีของเรานี่แหละพอรับอิสลามเสร็จ2 คนนี้เสียชีวิตต่างกันเขาเรียกว่าสาบับสาเหตุของการเสียชีวิตคนแรกเนี่ยเสียชีวิตด้วยกับการไปสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เรียกว่าตายชะฮีดพี่น้องผลบุญของตายชะฮีดนี่สวรรค์เลยสวรรค์เลยนะตั้งแต่เลือดหยดแรกที่หลั่งออกมาอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะหวงแหนอะไรไปมากกว่าชีวิตแหละถามหน่อยโรงพยาบาลที่สร้างกันขึ้นตึกเนี่ยถามว่าเวลาเอาตังค์มาสร้างเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนก็คนป่วยอ่ะไม่อยากตายก็ยอมหมดแหละพี่น้องขายที่ขายนาใช่ไหมยาดีตรงไหนอะไรที่ดีเราก็พยายามใช่ไหมไปรักษาไม่ผิดนะพี่น้องรักษาตามกำลังนะบางทีตึกหมดเป็นแถวอ่ะแล้วเป็นไงก็ตายอยู่ดีเลยนะแต่ก็ต้องรักษานะฟังแบบนี้บอกอาจารย์นี่ฉันไม่ต้องรักษาแล้วไม่ใช่รักษาเพราะว่าศาสนาของเราให้รักษาตัวตามกำลังของฉันก็รักษาเวลาป่วยคราวนี้คนเนี้ยเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์คนเรานี่จะหวงแหนอะไรไปมากกว่าชีวิตของตัวเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขนาดชีวิตของเราเนี่ยเรายังสละได้เพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นไม่ต้องไปหวงเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมฉันว่านะทรัพย์สินเนี่ยยังสละง่ายกว่าชีวิตอะแต่เนี่ยเขายอมสละชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไปสู้รบในหนทางศาสนาเนี่ยเป็นตายพอๆกันนะแต่ถ้ารอดกลับมาก็นะเป็นไงพี่น้องพอรอดกลับมาก็ได้รับผลบุญเหมือนกันในออกไปต่อสู้แต่ถ้าตายเนี่ยผลบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะคนที่สู้แบบไม่กลัวตายเนี่ยพี่น้องมันน่ากลัวพวกศัตรูของอิสลามเนี่ยกลัวอะไรกลัวกองทัพของมุสลิมเพราะต่างกันอีกพวกนึงเขากลัวพี่น้องเขาสู้เพื่อรอดอีกคนหนึ่งสู้เพื่อตายต่างกันนะใจมันมาใช่ไหมส่วนคนที่สองเนี่ยตายบนเสือแปลว่าป่วยตายเป็นโรคตายซึ่งระยะเวลาของการเสียชีวิตของพี่น้องสองคนเนี่ยที่มารับอิสลามพร้อมกันแปลว่าสตาร์ทเนี่ยเท่ากันนะนับความดีนี่เท่ากันแต่ระยะเวลาในการอยู่บนโลกบนดุนยาเนี่ยห่างกัน1 ปีแต่คนที่ตายไปก่อนเนี่ยตายชะฮีดซึ่งผลบุญมหาศาลแต่คนที่2เนี่ยตายบนเสือไม่ได้ตายชะฮีดแต่ตายที่หลัง1 ปีปรากฏว่าท่านตอลฮะซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยฝันว่าเห็นชายคนที่ตายที่หลังซึ่งตายบนเสือเนี่ยพี่น้องอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนชายคนแรกเข้าสวรรค์ทั้งคู่นั่นแหละแต่เห็นคนที่ตายบนเสือที่ตายหลัง1 ปีเนี่ยอยู่ในสวรรค์ก่อนก็เกิดความแปลกใจเลยว่าเอ๊ะตามปกติเนี่ยที่เราคิดเนี่ยมันก็น่าจะเห็นคนที่ตายชะฮีดก่อนสิเพราะเขาตายในหนทางของอัลลอฮ์มีผลบุญมหาศาลแต่ทำไมเห็นคนที่ตายบนเสือก่อนล่ะเลยนำความฝันนั้นเนี่ยมาเล่าให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนบีจึงบอกว่าอะลัยซะบะดุฮากะซาวะกะซาศอลาตุนวะอัดรอกะมะรอมฎอนฟะซอมะฮู
ฟอซอมาหูนบีบอกว่าจะเป็นที่แปลกอะไรล่ะในเมื่อคนที่ตายทีหลังเนี่ยเขามีโอกาสละหมาดไปรู้กี่รอกอะห์ต่อกี่รอกอะห์ใช่มั้ยก็เราตายทีหลังเนี่ยเราก็ต้องละหมาดถ้าตายไปแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วอยู่เฉยๆเดี๋ยวมีคนพาไปเดี๋ยวมีคนไปละหมาดให้แต่ถ้ายังไม่ตายก็ต้องละหมาดอยู่แปลว่าไอ้1ปีที่คนๆนั้นตายทีหลังเนี่ยเขาละหมาดไม่รู้กี่รอกอะห์และก็ยังได้อีกหนึ่งรอมฎอนด้วยและก็ถือศีลอดแบบเต็มๆครบถ้วนสมบูรณ์ได้คืนไลละตุลกอดัดด้วยฟะวัลละซีนัฟซีบิยะดีฮีนบีขอสาบานเลยนบีสาบานต่ออัลเลาะห์บอกว่าไงพี่น้องบอกว่าระยะทางของมันเนี่ยระดับชั้นของมันที่ห่างกัน1ปีเนี่ยพี่น้องนบีบอกว่าไงอินนะบัยนะฮูมาลาบาดูบิมมาบัยนัสซะมาอิวัลอัรมันห่างไกลกันเนี่ยเท่ากับระยะของชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดิน1ปีพี่น้องที่ตายทีหลังเนี่ยทำให้ความดีของคนนึงเนี่ยมากกว่าคนอีกคนนึงเนี่ยระหว่างห่างกันนะระหว่างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินมหาศาลไหมพี่น้องแสดงว่าคนที่เขาตายไปก่อนเราเนี่ยเขาหมดโอกาสแล้วที่จะเจอรอมฎอนเรายังมีโอกาสแต่ก็ยังไม่แน่นะต้องขอดุอาแล้วรอมฎอนมาถึงเราถือศีลอดเราขอดุอามาชาอัลเลาะห์เราบริจาคเราอ่านกุรอานโอ้โหมหาศาลนี่แหละจะทำให้เราเป็นไงพี่น้องยกยัรฟาอูดารอญาตยกระดับต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผู้ใดบ้างล่ะที่จะต้องดีใจกับการมาถึงของเดือนรอมฎอนไม่ใช่ทุกคนหรอกนะบางคนนี่บ่นด้วยซ้ำนะอัลลอฮ์ปีที่แล้วสาวเพิ่งแป๊บเดียวเพิ่งบวชไปบวชอีกแล้วเหรอเออบางคนมีตกลงเนี่ยอยากบวชไหมไม่อยากบวชสาวเพิ่งบวชไปเองนะปีนึงแล้วพี่น้องไอ้ที่บอกเพิ่งบวชไปแต่ปีนึงแล้วนะแต่เร็วไหมเร็วฉันก็รู้สึกว่าเร็วนะเออดูสิอาทิตย์นึงเนี่ยแป๊บเดียวนะเหมือนยังไม่ทำอะไรเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาใช่ไหมเวลาเนี่ยมันเดินไปตลอดและเราเองก็มีกิจกรรมตลอดทำนู่นทำนี่คนเป็นแม่บ้านเนี่ยถ้าเช้ามานะละหมาดซุบฮ์เสร็จปั๊บอ่านอัสการ์เรียบร้อยเริ่มเข้าครัวเริ่มทำงานบ้านเนี่ยไปเสร็จอีกทีนู่นแหละ11โมงแหละพี่น้องเรื่อยๆงานบ้านเนี่ยดังนั้นคนที่เป็นพ่อบ้านนี่ต้องเห็นใจแม่บ้านนะอย่าไปพูดบางทีนี่เป็นยังไงบ้างล่ะโอ้โหสบายไม่ต้องทำงานนะฉันเลี้ยงคนเดียวใครว่าไม่ทำงานดูสิเลี้ยงลูกเหนื่อยกว่าเราอีกต้องให้กำลังใจแม่บ้านนะแล้วงานที่ถูกต้องก็คือนั่นแหละเขาก็เลี้ยงลูกดูแลบ้านเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในหะดีษท่านนบีให้ดูแลบ้านดูแลลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรยกเว้นว่าเราจะจ้างคนใช้นะนั่นน่ะได้ไม่ต้องทำอะไรนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่จะดีใจกับรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนบางคนเนี่ยมองรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขัดความสุขในเรื่องของอบายมุขจริงไหมขอมาอัพนะคนที่ติดบุหรี่ติดบรกูติดบุหรี่แล้วแต่นะเดี๋ยวนี้มีเปลี่ยนเยอะมีบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรใบจงใบจากก็แล้วแต่เอาแหละที่ว่าเป็นควันเข้าปอดนะพี่น้องนะซึ่งไอ้มุกอนเนี่ยจะเอาควันเข้าปอดจะสูบบุหรี่เนี่ยจะสูบตอนไหนก็ได้จริงป่ะจะสูบตอนไหนก็ได้แต่พอรอมฎอนมานี่สูบกลางวันไม่ได้นะพี่น้องเสียบวชนะก็เลยเป็นไงหงุดหงิดเหมือนกันนบีสอนให้เราเนี่ยเวลาจะเข้าเวลาในการถือศีลอดเนี่ยให้กินอะไรให้กินอาหารซะฮูร
นบีบอกแม้กระทั่งน้ำอึกเดียวเนี่ยก็นับว่าเป็นซอฮูดแล้วสำหรับคนที่ไม่มีแต่ถ้าเรามีเราก็ทานตามปกตินั่นแหละแล้วก็อย่าลืมอินดาพาลัมด้วยถ้าเป็นมื้อซอฮูดมื้อเริ่มต้นของการถือศีลอดนบีส่งเสริมให้กินตามัดอินดาพาลัมแห้งแต่ถ้าเป็นมื้อละศีลอดนบีส่งเสริมให้กินอินดาพาลัมสดนะอินดาพาลัมสดหรือว่ารุตบแต่ถ้าไม่มีก็แห้งทั้งคู่นั่นแหละเพราะมันกินง่ายนะคราวนี้รู้กันแบบนี้แหละพี่น้องแต่ถ้าเกิดคนที่ติดอบายมุขติดบุหรี่เกิดอะไรขึ้นไอ้ช่วงที่ใกล้ๆนะซึ่งมีหะดีษบอกให้อ่านกุรอานขอดูอานั่นแหละควันขโมงอยู่ท้ายบ้านน่ะอัดแล้วอัดอีกอัดแล้วอัดอีกเพราะอะไรเพราะกลัวมันจะไม่เต็มอ้าวพอจะละศีลอดนบีบอกว่าไงให้ละด้วยกรุตอบอินพะถ้าไม่มีให้อินพาลัมแห้งตะมาดถ้าไม่มีน้ำดื่มปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องอีกมือหนึ่งคีบอีกมือหนึ่งจับไฟแช็กรออาดานไม่ต้องพูดเรื่องดูอานะและใครอย่าทะลึ่งนะพี่น้องจะสูบบุหรี่กล่าวบิสมิลลาห์นี่อันตรายนะนี่ดูหมิ่นหลักการศาสนานะของฮารอมไปกล่าวบิสมิลลาห์อย่างนั้นมันไม่ได้กล่าวอยู่แล้วกล่าวไม่ได้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องกลายเป็นว่ารอมฎอนเนี่ยทำให้หงุดหงิดให้ขัดขวางจากสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ใช่หงุดหงิดเป็นขัดขวางจากสิ่งที่อะไรสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆคนเคยฟังเพลงคนเคยดูหนังดูละครดูซีรีส์นะเดี๋ยวนี้ซีรีส์เนี่ยต้องแรงนะหนังต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีคำว่าดอกเนี่ยเขาไม่ตั้งนะเดี๋ยวนี้ดอกทั้งนั้นเลยไม่รู้ดอกอะไรมั่งเนี่ยขอมาอัพด้วยแรงแย่งกันไปแย่งกันมาตบกันไปตบกันมาผิดลูกผิดเมียซีนากันแม้กระทั่งเพศเดียวกันก็สมสู่กันวายาซูบินละตอนนี้ละครออกมาแบบไม่มีการอายกันแล้วนี่แหละจึงเป็นเหตุผลนึงว่าทำไมวันนี้บางอับดุลกอเดถึงตั้งหัวข้อว่าทำไมต้องมีทีวีอิสลามด้วยทีวีมุสลิมด้วยก็นี่ไงพี่น้องถ้าดูทีวีอย่างอื่นก็นี่แหละซึมซับกันมาหัวเมียทะเลาะกันแยกกันตบตีกันรุนความรุนแรงต่างๆไม่รู้มันทำมาสอนหรือมันทำมาให้เรียนแบบนะวะยาซุบิลละขอดุอานะให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายแต่สำหรับคนที่เป็นคนดีมีอีหม่านเนี่ยเขาจะดีใจกับการมาถึงของรอมฎอนอย่างแรกเลยรางวัลของการถือศีลอดเนี่ยนบีบอกว่ามันซ้อมมารอมฎอนอีมานั้นวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮีผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับเปรียมศรัทธาด้วยกับอีมานที่เต็มที่พี่น้องนะที่มันเต็มหัวใจของเราเนี่ยไม่ได้บวชเพราะว่ากลัวคนจะว่าเอ๊ะบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเด็กนี่ไม่โกหกไปละศีลอดไปละศีลอดที่มัสยิดนะปรากฏว่าไงล่ะมันก็มีใช่ไหมจัดโซนนี่โซนเด็กก็เอาไว้ที่หนึ่งผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปปรากฏมาด้วยกันพ่อกับลูกไอเด็กก็จะตามย่อขึ้นไปด้วยผู้ใหญ่ก็บอกว่านั่นเป็นโซนผู้ใหญ่ลูกเอ้ยคนเขาบวชกันคนเขาบวชกันลูกของหนูๆเนี่ยเดี๋ยวให้กินก่อนเลยเด็กๆกินก่อนเลยนะไม่เป็นไรย่อเดินเข้าไปแล้วพี่น้องไอเด็กคนนั้นบอกกับคนคุมประตูเลยบอกว่าย่อฉันก็ไม่ได้บวชเหมือนกันไล่ลงมาด้วยอัลลอฮ์ตายเลย เด็กก็ไปโกหกนะไม่ได้นะพี่น้องนะต้องอีมานันวะติซาบันต้องบวชด้วยกับอีมานสมัยก่อนมีบวยใช่ไหมล่ะเอาบวยทาปากตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเอาบวยทาปากปากก็ได้ซีดๆเอาไว้พอกลางวันมาแวะซื้อขมกวันศุกร์มีขมกมาขายแต่กินไม่ได้นะซื้อใส่กล่องเอาไว้มังสวิรัติซื้อไก่ใส่ซื้อใส่กล่องเอาไว้พอช่วงพักบ่ายก็ปีนออกไปตรงระเบียงแอบโจ้ขมกกันเด็ก
ทิ้งไม่ได้ด้วยต้องถือกล่องไว้งั้นแหละสักพักนึงพี่น้องก่อนจะกลับบ้านลมพัดกล่องขมกปิวรู้เลยขมกไม่มีเหลือแต่กล่องพอเปิดดูเรียบร้อยโดนฟาดกันนาวเลยแอบกินขมกนี่ตอนเด็กๆนะผู้ใหญ่ไม่ต้องไม่มีนะพี่น้องไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปเจียวไข่อยู่หลังบ้านไม่เอานะถ้าไม่ได้เดินทางไม่ได้ป่วยอันนี้ขอยกเว้นดังนั้นการถือศีลอดเนี่ยจึงใช้คำว่าอีมานันถึงจะทำได้เพราะมันใช้เวลาเยอะเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่ฟาญาตจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมล่ะมันใช้เวลาเยอะนี่ไม่เหมือนละหมาดละหมาดเนี่ย10นาที15นาทีใช่ไหมละหมาดตอรอเวียที่เราละหมาดกันเต็มที่กับชั่วโมงนิดๆแต่เวลาบวชเนี่ยบวชกันยาวจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเนี่ยมันมีเวลาที่มันจะอะไรซอกแซกได้เพราะคนเราเนี่ยคงไม่ได้อยู่แบบเขาเรียกอะไรนะอยู่ต่อหน้าคนตลอดมันมีโอกาสที่อยู่ในที่รับตาคนแต่ถ้าอีมานไม่ถึงอีมานไม่แน่นพอรับตาคนปั๊บเกิดอะไรขึ้นกินสิบางคนตู้เย็นนี่เต็มตู้เลยนะเอาไว้ในห้องนอนนะออกมาจากห้องไม่กินนะแต่เข้าห้องนอนเมื่อไหร่ก็โจเลยอาหารไมโครเวฟพร้อมมีพวกนี้เรียกว่าอะไรบวชแบบไม่อีมานันบวชแบบอะไรไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยกับศรัทธาถ้าเขาคนที่บวชศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับเขาจะอะไรเขาจะระวังตัวเสมอและก็หวังในผลบุญจากอัลลอฮ์บูฟิดอลาอูมาตะกอดดามามินดัมบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้การอภัยโทษตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยก็คือบาปเล็กๆบางทัศนะบอกว่าอัลลอฮ์จะบรรเทาโทษบาปใหญ่ให้กลายเป็นบาปเล็กด้วยนะแต่ยังไม่หลุดแต่บาปใหญ่ที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะบรรเทาให้ลดลงมาเขาเรียกลดระดับความผิดลงมาอันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะแต่ที่ชัดเจนเลยที่มีน้ำหนักเลยคือบาปเล็กไปแน่นอนส่วนบาปใหญ่ถูกลดวัลลอฮุอะอ์ลัมต่อมาพี่น้องพอตกกลางคืนเราก็ละหมาดตะรอวีมันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮิก็ยืนละหมาดเรียกว่าละหมาดตะรอวีก่อนละหมาดตะรอวีต้องละหมาดอิชาก่อนนะการละหมาดในยามค่ำคืนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตะรอวีก็ดีตะฮัจญุดก็ดีกิยามุลเลนก็ดีวิเตนเนี่ยต้องอยู่หลังละหมาดอิชาบางคนน่ะไม่รู้ไปละหมาดที่มัสยิดปรากฏว่าอิหม่ามเนี่ยเขาละหมาดอิชาจบไปแล้ววันนั้นไปช้าพอดีซุปอร่อยสดซุปปั๊บพี่น้องเดินไปช้าละหมาดมักริบเสร็จแล้วไม่ใช่มักริบขอโทษทีละหมาดอิชาจบแล้วไม่ได้เรียนไปไม่ได้รู้ปรากฏว่าเป็นไงอ่ะไม่เป็นไรอิชาไว้ก่อนเดี๋ยวตามตะรอวีห์ไปเลยตัวปรากฏอิชาไม่ได้ทำไปทำตะรอวีห์ไม่ได้พี่น้องต้องทำยังไงอ่ะก็ละหมาดตามอิหม่ามนั่นแหละอิหม่ามเขาละหมาดตะรอวีห์แต่เราเนียดละหมาดอิชาก็แค่นั้นอาจารย์แล้วก็พอเขาสลามล่ะเราสลามเขาเราก็ขึ้นมาใช้อีก2รอกอะห์สิถ้าทัน1รอกอะห์แล้วก็ใช้3แล้วคราวนี้มันขาดตะรอวีห์เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่เป็นได้เราพี่น้องเอาให้เสร็จพร้อมอิหม่ามนะดีต่อมาที่3เนี่ยที่ดีใจเพราะอะไรเพราะมีคืนไลละตุลกอดัรใช่ไหมเพราะมีคืนไลละตุลกอดัรอีหะดีษเนี่ยนะพี่น้องก็บอกไงอิหม่ามมุสลิมรายงานนะมันก็มาไลละตุลกอดัรใครก็ตามที่ขึ้นมาทำอิบาดะห์ขึ้นมาละหมาดในค่ำคืนไลละตุลกอดัรเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เขาและแน่นอนว่าละหมาดของเขาเนี่ยจะมีความดีมากกว่าพันเดือนตามที่กุรอานได้บอกไว้ต่อมาอีกข้อนึงข้อที่4พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับได้ไป3ข้อแล้วนะ1ถือศีลอดอัลเลาะห์อภัยโทษ2ละหมาดตะรอวีห์อันที่3คืนไลลัตุลกอดัร4อันนี้พิเศษหน่อยสำหรับคนไปทำอุมเราะห์ดีใจกับบังอามีนด้วยนะครับไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนอุมเราะห์ที่ดีที่สุด
ก็คืออุมรอห์ที่ทําในเดือนรอมฎอนอุมรอห์ที่ประเสริฐที่สุดก็คืออุมรอห์ในเดือนรอมฎอนดังนั้นจึงไม่แปลกว่าพอรอมฎอนมาเนี่ยแพ็คเกจอุมรอห์ก็จะราคาสูงนิดนึงเพราะอะไรล่ะก็คนไปกันพี่น้องเขาบอกอย่างนี้นะโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายเนี่ยต้นรอมฎอนยังไม่หนักเท่าไหร่10คืนสุดท้ายเนี่ยที่ไปทําอุมรอห์เนี่ยถ้าไปในช่วง10คืนสุดท้ายไปออกบวชที่นู่นนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยน้องๆฮัจญ์น้องๆฮัจญ์แปลว่าแน่นพอๆกันเผื่อแน่นยิ่งกว่าเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในซาอุดีเนี่ยก็จะเข้ามาหมดเลยผมตอนเรียนหนังสืออยู่ที่กูเวตเนี่ยไม่รู้ไปกันกี่หมื่นคนก็ไม่รู้เขาขับรถข้ามชายแดนเข้าเลยไปละหมาดกันที่ไปหาอะไรละตุนก๊อดกันที่นู่นเลยที่มักกะเลยนะน้องๆฮัจญ์แน่นนะแต่เดี๋ยวนี้เขาคงไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามีเรื่องโควิดเขาก็ปรับใช่ไหมให้มันหลวมๆหน่อยแต่เมื่อก่อนเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าไปทำถ้าไปทำอุมรอห์10คืนสุดท้ายเนี่ยเตรียมตัวเลยพี่น้องเหมือนทัดแหละเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ละหมาดทั้งคืนฉันเนี่ยนะพอละหมาดมักแก้บวชเสร็จใช่ไหมก็ละหมาดมักกะเร็บไม่ต้องไปไหนหรอกหากินแถวนั้นแหละเสร็จแล้วละหมาดอิชาต่อพออิชาต่อตะรอวีฮ์พอตะรอวีฮ์ปั๊บประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งกี่ยามอีกสักแป๊บนึงไปหาอาหารซูโบอีกพอซูโบเสร็จกลับได้ไหมไม่ได้รถเต็มนู่นแหละยอรอยันดูฮาค่อยกลับแล้วค่อยนอนตอนนั้นทั้งคืนทำอิบาดะห์ทั้งคืนเลยตอน10คืนสุดท้ายนะที่เคยมีโอกาสไปนานแล้วพี่น้องสมัยฉันเป็นนักเรียนนุ่นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานะอะไรล่ะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เธอไม่สามารถไปทำฮัจญ์กับเราได้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกมีอุปสรรคเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาหนะที่ไปเนี่ยไม่พอคือเงื่อนไขของการฮัจญ์เป็นวาญิบนี่คือต้องมีพาหนะเดินทางไปด้วยเดินไม่ได้นะพี่น้องเนี่ยเราจะเดินไปไหมล่ะขาไม่ลากหรอต้องมีพาหนะคือนั่งเครื่องบินสมัยก่อนนั่งเรือกระปั่นเรือหายิงสมัยนี้ก็นั่งเครื่องบินนะหรือไม่แน่นะใครอยากจะลองปั่นจักรยานไปดูกลัวมันจะไม่ถึงเอาแหละนะก็คือมีพาหนะไปสมัยนู้นก็ขี่อูฐไปอูฐมันไม่มีไม่พอเธอก็เลยไม่ได้ไปนบีก็เลยบอกว่าฟะอีดากานะรอมฎอนเมื่อถึงเดือนรอมฎอนแปลว่ารอมฎอนมันจะถึงก่อนฮัจญ์เพราะฮัจญ์ในเดือนแหละฮัจญ์ในเดือน12ถูกไหมรอมฎอนในเดือน9รอมฎอนถึงก่อนแปลว่ามาถึงรอมฎอนเนี่ยอียะตะมารีเธอจงไปทำอุมรอห์สิฟีฮีในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ไปทำอุมรอห์ฟะอินนะอุมรอตันฟีรอมฎอนฮัจญ์ฮัจญตุนเพราะการทำฮัจญ์ทำอุมรอห์ในเดือนรอมฎอนนั้นเพียง1ครั้งอ่ะนะทำครั้งเดียวเนี่ยผลละบุญเท่ากับการทำฮัจญ์1ครั้งพอฟังแบบนี้บางคนบอกแม่สบายเลยอาจารย์ตอนแรกฉันเก็บตังค์ไปทำฮัจญ์ใช่ไหม 200,000 250,000 ฟังแบบนี้ฉันได้ฮัจญ์แล้วทำไงล่ะไปอุมเราะห์รอมฎอนดีประหยัดตั้งครึ่งนึงแล้วได้ฮัจญ์ด้วยไม่ใช่พี่น้องฟันดูฮัจญ์เหมือนเดิมพูดถึงผลละบุญพี่น้องแต่ไม่ได้พูดว่าคนฟันดูฮัจญ์นะคนละเรื่องกันนะไม่ใช่ว่าใครไปทำอุมรอห์รอมฎอนปั๊บแล้วฮัจญ์ไม่อะไรนะผลฟัดดูแล้วไม่ใช่ยังเป็นฟัดดูอยู่ตราบใดที่มีความสามารถแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะได้ผลบุญฮัจญ์อยากได้ผลบุญฮัจญ์ไปทำอุมรอห์ในรอมฎอนได้ผลบุญฮัจญ์เข้าใจนะแต่ไม่พ้นฟัดดูฮัจญ์ถ้ายังไม่ได้ไปทำฮัจญ์นี่ก็คือเรื่องของความประเสริฐอิบนุอารอบีได้กล่าวว่าหะดีษอุมรอห์ในเดือนรอมฎอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นหะดีษถูกต้องมันเป็นความกรุณาจากอัลลอฮ์ความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงผลบุญของการทําอุมรอห์นั้นจะได้ตามติดพร้อมกับความประเสริฐของการทําฮัจญ์ด้วยการผนวกรอมฎอนเข้ากับอุมรอห์เหตุใดอัลลอฮ์ถึงยกสถานะของอุมรอห์ในเดือนรอมฎอนเท่ากับฮัจญ์เพราะมันคือการทําฮัจญ์ไม่ใช่ทำอุมรอห์ในเวลาที่มีความประเสริฐก็คือเดือนรอมฎอนเอาเรื่องของอุมรอห์ที่มีความประเสริฐ
มาบวกกับรอมฎอนนะมาบวกกับรอมฎอนมันก็เลยมีความประเสริฐที่เพิ่มขึ้นต่อมาสุดท้ายพี่น้องนะก็พอดีนะเดี๋ยวจะได้มอบเวทีให้กับบังอบีดีนะครับข้อสุดท้ายพี่น้องการเลี้ยงอาหารโดยทั่วไปนี่ได้บุญอิตอามอัลมาซากีนการเลี้ยงอาหารคนยากคนจนหรือไม่ต้องจนก็ได้บุญนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าเลี้ยงเพื่อนได้บุญไม่ได้เพื่อนฉันไม่ได้จนหรอกแต่การเลี้ยงคนจนเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการบรรเทาความหิวโหยมันเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับคนคนนั้นแต่อย่างคนมีสตังค์เนี่ยต่อให้ไม่มีคนเลี้ยงเขาก็มีตังค์ไปซื้อกินจริงไหมเออแต่เวลาเราเลี้ยงเนี่ยบางครั้งขอโทษนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปจำกัดเฮ้ยคนนี้ไม่เลี้ยงคนนี้เลี้ยงเวลาเลี้ยงก็เลี้ยงไปทั้งนั้นทั้งหมดนั่นแหละแต่นบีเนี่ยกลัวมากพี่น้องกลัวอะไรรู้ไหมกลัวว่างานเลี้ยงจะไม่เชิญคนจนเนี่ยน่ากลัวในงานมีแต่คนรวยทั้งนั้นพอคนจนไม่เชิญทำไมอ่ะเขาไม่ให้ซองนี่ไม่ได้นะเชิญทั้งหมดเลยคนที่เขาไม่มีสตังค์เขามากินเขาก็ได้แล้วได้ประโยชน์จากอาหารและเขาดูอาให้เราด้วยคราวนี้เนี่ยการเลี้ยงอาหารโดยทั่วไปเนี่ยก็ได้ผลบุญเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมาเลี้ยงอาหารให้กับคนที่ถือศีลอดผลบุญเนี่ยจะทวีคูณมากขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฟัตตอรอซออีมันใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนที่ถือศีลอดกานะละฮูมิสลูอัจรีฮีผลบุญของเขาเนี่ยจะเหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงละศีลอดคนนั้นเลยแต่ว่าต้องไปเลี้ยงคนที่เขาถือศีลอดนะไม่ใช่ไม่บวชเลยปากมันเลยไปเลี้ยงเขาไม่ใช่นะพี่น้องเลี้ยงคนที่ถือศีลอดผลบุญที่ได้ก็คือได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ถือเลยพี่น้องปรากฏไปคนที่ถือศีลอดคนนั้นเนี่ยเมื่อคืนก็ละหมาดกลางวันก็อ่านกุรอานอ่านวิกเก็ตต่างๆโอ้โหผลบุญมหาศาลเลยไปเลี้ยงละศีลอดเขานั่นแหละเราได้ผลบุญเหมือนกับเขาเลยพี่น้องแต่ตัวเราก็ต้องถือด้วยนะพอฟังแบบนี้มีพวกหัวหมออีกแล้วโอ้โหอาจารย์เลยฉันไม่ต้องถือละเพราะฉันเลี้ยงไปตั้ง5คนไม่ใช่ฟันดูเราไม่พ้นอันนี้พูดถึงได้ผลบุญแต่เราก็ต้องถือของเรานบีพี่น้องเน้นย้ำอีกว่าไกรออันนะฮูลายันกูซูมินอัจริซออีมินชัยอันกลัวอีกเดี๋ยวไอ้คนที่จะไปเลี้ยงไอ้คนที่จะมากินอาหารไม่กล้ากินเพราะอะไรบางส่วนแล้วเดี๋ยวผลบุญเราไปไอ้เราเนี่ยอุตส่าห์บวชมาทั้งวันเอาผลบุญเราไปหมดเลยเหรอไปกินข้าวบ้านเขาเนี่ยนบีจึงเน้นเลยบอกว่าโดยที่คนนั้นเนี่ยที่ถูกเลี้ยงละศีลอดเนี่ยถูกเลี้ยงอาหารเนี่ยผลบุญเขาไม่ลดนะไม่ใช่ว่าพอเราไปกินอาหารละศีลอดบ้านอีกคนหนึ่งผลบุญหมดแล้ววันนี้เรียบร้อยไอ้นั่นเอาผลบุญไปหมดไม่ใช่นบีจึงเน้นไงว่าผลบุญของท่านก็อยู่เหมือนเดิมที่อ่านกุรอานที่ถือศีลอดที่ดิกรุลลอฮ์ที่ทำบริจาคอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มคืออะไรคือคนที่เลี้ยงจะได้เพิ่มเห็นไหมดังนั้นพี่น้องภูมิมาทั้งหลายหลายคนช่วงมีประจำเดือนผู้หญิงมีประจำเดือนใช่ไหมไม่ได้บวชอยากได้ผลบุญน้ำบวชไม่ได้ด้วยนะหาเลยตรงไหนมีเลี้ยงละศีลอดบริจาคเลยนะได้ผลบุญของการถือศีลอดแต่เราก็ต้องไปกตอใช้นะแต่เราไม่ขาดทุนผลบุญวันนั้นไงได้ผลบุญของการถือศีลอดด้วยโดยการเลี้ยงอาหารหรือจะเลี้ยงทุกวันเลยก็ดีหรือเลี้ยงบางวันไหนบ้างก็แล้วแต่นะนี่ก็คือเรื่องราวของการต้อนรับรอมฎอนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์